ับปันห่วงนะเจ้าเป็นหมู่บ้านชายแดนไทยลาวเจ้าซึ่งที่นี่เปิดเกิดจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเจ้าต่างเข้ามาดับแรงเลยกับจะปะน้ำตกกุซางเจ้าคือเป็นที่พักผ่อนสำหรับไปเวลาห้อนอันอย่างว่านี้นะเจ้าเนาะแล้วก็เข้ามาแหมมันก็จะมีน้ำตกคอยตรงขาเจ้าอันนี้ก็มันเป็นน้ำตกหลายจันทร์นะเจ้าเนาะมันต้องรีบขึ้นมันต้องรีบเดินทางแต่บอกว่าเข้ามาเจ้ามันจะมีสีแอลก็คือตลาดชายแดนทางลาวเจ้าจะมีทุกวันที่10และวันที่30แล้วก็จะมีเต้าปูรู้นะเจ้าเต้าปูรู้จะมีอยู่ที่บนโรงเรียนซึ่งจะไปชุมนุมของโรงเรียนเจ้าขึ้นไปพอได้เลยเจ้าพอดีครูเป็นก็สนับสนุนโครงการนี้เหมือนกันแล้วก็คือปีหานี่นะเจ้ามันจะเป็นทางไปชายแดนไทยลาวเจ้าคือเข้าไปทางไหนแล้วมันจะเป็นด่านถาวรเจ้าสำหรับไปรถทับทรงคนลาวและคนไทยข้ามห่างกันเจ้าแล้วเข้าไปแหมมันจะเป็นหมู่บ้านของคนลาวเจ้ายินต้อนรับเข้าสู่บ้านหวกบ้านหวกของเขากับแบ่งออกเป็น2หมู่บ้านมีบ้านหวกหมู่12และหมู่3เพราะว่าบ้านหวกส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อบล้อมด้วยภูเขาประชากรทุกคนจึงทำนาทำไร่สวนยางพาราอาชีพเสริมของแต่ละคนก็คือการจักสานหรือว่าการทอผ้าแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอเชิญพบกับผู้ใหญ่บ้านต่อเลยเจ้าในจุดของบ้านหวกนะครับก็เดิมทีก็เป็นบ้านที่ถือว่าติดชายแดนนะครับที่เก่าแก่นะครับโดยประวัติรวมนะครับบ้านหวกนี่ก็เดิมทีก็เป็นหลักฐานนะครับคนเก่าคนแก่ที่ได้ย้ายมาจากตีน่านนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2445นะครับก็โดยเป็นนายพรานนะครับที่เพิ่นได้มาจากเมืองน่านนะครับในโซนของอำเภอนาหน่อยนะครับก็ได้ด้วยการที่โลปาลาเมืองนะครับโดยเข้ามาก็มาหันหลักฐานในจุดนี้นะครับก็เป็นตีจุดที่ว่าน่าจะเป็นชุมชนและหมู่บ้านนะครับที่จะได้ขยายหรือว่าจะเป็นความเจริญมาตั้งหน้าได้นะครับเปิ้นก็เลยเลือกเอาในจุดนี้นะครับสำหรับการตีไม้แอลบ้านหวกนะเจ้าก็ตังบ้านหวกก็จะมีโฮมสเตย์สี่ภาคคือตันได้ภาคนะเจ้าแล้วก็ส่วนในอำเภอบูซางก็จะมีเฮียนไทยรีสอร์ทซึ่งอยู่ในตัวเมืองอำเภอภูซางเจ้าแต่เจ้าก็อยากจะแนะนำตีภาคโฮมสเตย์ตีบ้านหัวเจ้าเพราะว่าตันจะได้เห็นหูวิถีชีวิตของคนบ้านหัววัฒนธรรมของคนบ้านหัวการทำไร่ทำสวนอย่างประมาณนี้เจ้าสำหรับทันที่หัวไมเอลบ้านหัวนะเจ้าก็จะมีร้านอาหารนะเจ้าร้านเครื่องดื่มไม่สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเจ้าแล้วตีเจ้ายืนที่นี่นะเจ้าก็จะเป็นร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะเจ้าเป็นตีขึ้นสื่อของบ้านหวกเจ้าเจ้ากระตังบ้านหวกก็จะมีประเพณีต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นประเพณีตักบาตร2แผ่นดินซึ่งเป็นการตักบาตร2แผ่นดินก็คือลาวกับไทยเจ้าจะจัดขึ้นในทุกสิ้นปีจะซึ่งจะมีพระสงฆ์เกือบนับเกือบประมาณ100ลูกม้าบินทบาทแล้วก็จะมีผู้เยี่ยมชมจากจังหวัดหรือบ้านต่างๆเข้ามาตักบาตรนะเจ้าแล้วก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมทางบ้านก็คือการเลี้ยงผีชาวบ้านหรือการบายสีสู่ขวัญหรือการสงเคราะห์เฮียนหรือการสงเคราะห์บ้านเรือนนะเจ้าแล้วก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆมาเยี่ยมชมมากมายนะเจ้า